สถานการณ์เมาแล้วขับเนี่ยต้องบอกว่ามีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่รอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเมาแล้วคือชนแบบว่าไม่มีการเหยียบเบรคครัคนะุณนาชนแบบแหลกๆเลยทั้งหมดเนี่ยมีคนเจ็บทั้ง9รายครับแล้วก็ชนไปทั้งหมดเนี่ยแคันไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋ง รถกระบะและจักรยานยนต์ที่น่ากลัวมากนะครับนั่นก็คือรถจักรยานยนต์โดนพุ่งชนนะครับจนตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้ามีภาพของคนที่เขาขับตามมานะครับเป็นกล้องหน้ารถเนี่ยถ่ายไว้เห็นเต็มเนะมครับว่ามีการชนแบบไม่เหยียบเบรกซึ่งแน่นอนครับว่างานนี้เนี่ยคนที่ขับนะชนรวดนนั่นก็คือผู้ก่อเหตุขับ รถเก่งครับ B M w ด oh. โอซึ่งอาการของคนที่ขับชนเนี่ยก็คือปวดแขนแล้วก็เจ็บแขนทั้งสองข้างอืม